มากันที่อีกวันนึงครับท่านผู้ชมที่เกิดในวันเสาร์นะครับคนวันเสาร์เรื่องงานมีความเครียดความกดดันนะครับต้องแข่งขันกับเวลาต้องแข่งขันกับบุคคลอะไรต่างๆนะครับเช่นได้รับมอบหมายงานเข้ามาแล้วต้องทำให้เสร็จทันเวลาทันกำหนดนะครับจากเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ที่กำหนดเอาไว้นะครับหรือว่าเป็นนโยบายแบบแผนที่เขากำหนดเอาไว้ก็ได้นะครับมันเลยมีความเครียดความกดดันแล้วต้องรับผิดชอบค่อนข้างสูงค่อนข้างมากด้วยนะครับใครที่ทำงานในองค์กรเนี่ยนะครับเตรียมรับงานสำคัญเตรียมรับมือกับงานหนักได้เลยนะครับเพราะว่าอาจจะมีเรื่องที่เข้ามาทางคุณแล้วคุณต้องทุ่มเทค่อนข้างมากนิดนึงนะครับถ้าเกิดตั้งใจดีๆนะครับแล้วก็มีความรอบคอบในการทำงานนะครับก็จะประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ผลงานที่ดีเลยนะครับมันเหมือนกับว่าเจอของยากนะครับแต่ถ้าเกิดทำได้เนี่ยก็ได้รับการยอมรับนับถือเป็นต้นอย่างนี้นะครับส่วนด้านการค้าธุรกิจที่เกี่ยวพันกับบริษัทใหญ่ๆเกี่ยวพันกับองค์กรต่างประเทศต่างชาติถือว่าดีนะครับใครจะไปขายของให้บริษัทใหญ่ๆเนี่ยได้เลยนะครับมีโอกาสขายได้แบบล็อตใหญ่วอลุ่มใหญ่อย่างนี้เลยนะครับส่วนค้าขายรายเล็กๆเนี่ยต้องระวังเรื่องของการหมุนเงินในธุรกิจครับมันอาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะครับหรือว่าเป็นหนี้เป็นสินก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะเรื่องการเงินมีข่าวดีเข้ามาสำหรับคนวันเสาร์นะครับมีโชคลาภการเงินที่ดีนะครับมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือเรื่องเงินทองนะครับใครเดือดเนื้อร้อนใจเรื่องเงินทองอยู่มีทางออกครับบางทีอาจจะเป็นคนใกล้ตัวนี่แหละที่ช่วยเหลือเราเรื่องเงินทองนะครับโชคลาภลาบลอยจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดูก็ได้นะครับเกี่ยวกับคนรักเราก็ถือว่าเป็นเลขนำโชคได้อยู่นะครับเรื่องของความรักนะครับคนวันเสาร์เนี่ยมีปัญหาเรื่องความรักมาสักพักนึงแล้วนะครับแล้วในช่วงวันพฤหัสเนี้ยนะครับดวงความรักก็ยังเหมือนกับเคราะห์ซ้ำกรรมซัดอ่ะนะครับมีเรื่องให้เราทุกข์ให้เราเครียดให้เรากังวลมากขึ้นไปอีกนะครับคนที่ไม่สบายใจมีความทุกข์อยู่แล้วก็อาจจะเจอเรื่องราวที่ทำให้เราเจ็บช้ำมากขึ้นเช่นทะเลาะกันอยู่ดีเขาก็มาว่าเรานะครับมาด่าเราตำหนิติเตียนเราเกิดขึ้นได้หมดเลยนะครับบางทีไปตอกย้ำในจุดที่เราแบบได้ยินแล้วรู้สึกแย่มากๆก็มีนะครับเพราะฉะนั้นคนวันเสาร์ต้องเข้มแข็งเยอะๆเวลาไปทะเลาะเบาแหวกกับคนรักหรือคนรักมาตำหนิติเตียนมาด่าอะไรเราอย่างเงี้ยนะครับเราต้องเข้มแข็งนะครับแล้วก็พิจารณาดูเอาว่าถ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องไปกระทบกระเทือนอะไรมากมายนะครับให้ยืนหยัดด้วยลำแข้งตัวเองแล้วก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องอยู่บนหลักเหตุผลนะครับของคนวันเสาร์แต่ถ้าเกิดคนที่ยังโสดอยู่นะครับคนที่ยังโสดอยู่ระวังมีคนมีคู่แล้วเนี่ยเข้ามาชอบนะครับของคนวันเสาร์นี่คือดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันเสาร์นะครับกับ